ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐมีการออกแถลงการยืนยันนะคะบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและซาอุดิอาระเบียยังคงเป็นไปด้วยดีแม้จะเกิดคดีสังหารในจามานคาวชอกสกี้ผู้สื่อข่าวชาวซาอุดิอาระเบียก็ตามในแถลงการเนี่ยบอกเลยนะคะว่าซาอุดิอาระเบียเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของสหรัฐและซาอุนั้นเป็นประเทศที่ทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านซึ่งถ้าเกิดว่าหากสหรัฐยกเลิกข้อตกลงเหล่านั้นกับซาอุประเทศที่ได้ผลประโยชน์ที่สุดก็จะกลายเป็นจีนและรัสเซียทั้งนี้ค่ะสหรัฐยอมรับนะคะว่าการสังหารนายคาชอกสกี้นั้นเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากแล้วมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานของซาอุดิอาระเบียน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการสังหารนี้เป็นอย่างดีแต่ว่าเราก็ไม่มีทางรู้ความจริงทั้งหมดในเรื่องนี้ซึ่งมกุฎราชกุมารอาจจะเป็นคนสังหารจริงหรือไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสหรัฐตั้งใจจะคงความสัมพันธ์ที่ดีกับซาอุดิอาระเบียเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและพันธมิตรอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันนะคะนอกจากแถลงการนี้แล้วนะคะทรัมป์ยังได้กล่าวถึงรายงานที่บอกว่า CIA เชื่อว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดทรงเป็นผู้สั่งการในคดีฆาตกรรมในคาชอกสกี้ด้วยพระองค์เองโดยย้ำนะคะว่า CIA ไม่ได้ยืนยัน 100% ว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังขณะเดียวกันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทรัมป์ยังไปให้สัมภาษณ์กับช่อง Fox News ด้วยค่ะบอกว่าเขาปฏิเสธที่จะฟังเทปบันทึกเสียงในคดีฆาตกรรมนายชอกสกี้ที่รัฐบาลตุรกีนั้นมอบให้ด้านของ BBC ก็รายงานนะคะว่าสำหรับซาอุดิอาระเบียแล้วแถลงการดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในเรื่องความสัมพันธ์กับสหรัฐแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะคะเพราะว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียมักจะพูดถึงประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นเพื่อนแท้ของซาอุอยู่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกไดแอนเฟนสเตนของสหรัฐนะคะก็พูดถึงแถลงการนี้เธอบอกว่าเธอรู้สึกตกใจที่ทรัมป์ไม่มีบทลงโทษต่อซาอุดิอาระเบียในเรื่องนี้เลยอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายตอนนี้จับตานะคะให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยใช้มาตรการลงโทษต่อซาอุเพราะว่าเชื่อว่ารัฐบาลซาอุนั้นอยู่เบื้องหลังการสังหารในคาชอกสกี้ในสถานทูตในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลของตุรกีอย่างแน่นอนจนทำให้ประเด็นดังกล่าวนี้กลายเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและซาอุดิอาระเบียตามมาจนทำให้สหรัฐนั้นต้องออกแถลงการออกมายืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะ